นะถ้าเกิดเรานั่งรถไปไกลๆอย่างเช่นสมมติว่าขับรถช่วงนี้หนาวใช่ไหมก็ขับรถไปเหนือซะหน่อยละกันถ้านั่งไประหว่างขับรถลงเนินเขาแล้วมีเสียงปริศนาพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแหบๆแทรกขึ้นมาแบบนี้และเสียงนั้นพูดว่าอะไรหลอนแค่ไหนดูคลิปเลยค่ะแต่นี่กลางวันแสกๆนะอาจจะความหลอนอาจจะดรอปลงไปหน่อยนึงเนาะเนี่ยได้ยินกันทันหรือเปล่าอ่ะอีกสักรอบฮะได้ยินเออนี่เสียงอะมันค่อนข้างแหบแล้วก็เป็นคำว่าฉันมากฉันยามากไม่ฉันยากอ๋อหรอฉันเฉยฉันทันโอเคเออแต่มันไม่หาสิอย่างเงี้ยเพื่อนเขานั่งข้างๆมาเมียถ่ายสามีกำลังขับรถลงจากเนินเขาและเสียงเนี้ยพูดแผลบๆว่าชันมากเธอตกใจเพราะในรถมีแค่เธอกับสามีกับลูกชายแล้วเสียงนี้มาจากไหนนี่เธอก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้คลิปนี้ลงแอป TikTok ระบุข้อความว่าไปเที่ยวแถวหมู่บ้านกลอเซโลที่แม่ฮ่องสอนซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันอยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาและทีนี้ค่ะกับทางลงมันค่อนข้างชันขับยากเธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ปรากฏว่ามาเปิดคลิปดูเอ้าทำไมมีเสียงเนี้ยเธอยืนยันนะเธอบอกว่าไม่ใช่เสียงเธอไม่ใช่เสียงลูกชายไม่ใช่เสียงสามีแน่นอนแต่เป็นเสียงผู้หญิงอะหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่เธอลำพึงลำพันกับตัวเองแล้วเธอจำบ่ได้หรือเปล่าใช่คือมันชัดขนาดนั้นเลยนะนั่นสิถ้าไม่ใช่เสียงของเจ้าของคลิปก็เสียงของแม่ย่านางแล้วแหละนี่เพราะไม่น่าจะมีสัมภเวสีที่ไหนอะที่รู้สึกว่าลุ้นไปกับเราเวลาทางมันชันนะนะเพราะอาจจะเป็นเสียงเธอตอนลุ้นไงแต่เจ้าของคลิปก็ยืนยันกลับมาแล้วว่าไม่ใช่เสียงฉันอย่างแน่นอนแล้วก็ลงคลิปเปรียบเสียงให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าอย่ามาเม้นอะไรอย่างนี้นะนี่เสียงฉันนี่เสียงแหน่เสียงปริศนาอยู่ในคลิปอ่ะลองฟังดูสิคุณผู้ชมเธอเปรียบเทียบให้ดูแล้วล่ะให้ฟังอ่ะเชิญค่ะเอาไงเดี๋ยวอ่ะทำไมไม่มีเปรียบเทียบนี่ไงเอาไงเดี๋ยวนี่คือเสียงเธอแต่คำว่าเสียงไหมไม่สามารถตัดสินใจได้เลยคือเอาเป็นว่าเจ้าตัวเขายืนยันว่าไม่ใช่เสียงเขาอะนะคะคือเธอบอกงี้ถ้าทำเสียงแหบแบบนั้นเธอต้องเจ็บคอแน่เลยแต่ว่าที่นำคลิปนี้มาโพสอะคือความสงสัยเฉยๆว่าเสียงใครเพราะไม่ใช่เสียงเธอบางคนบอกอย่าไปคิดอะไรมากเลยเสียงลี้ลับมั้งอะไรอย่างนี้นี่บางคนบอกว่าเหมือนคุณเอความเห็นคุณเอแม่ย่านางในรถแหละ อะไรอย่างนี้แม่นางต้องลุ้นแล้วแหละแต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือเป็นเสียงใบปัดน้ำฝนในรถแล้วมันฟังเหมือนคำว่าชันมากกว่าเดิมหรือเป็นเสียงช่วงล่างรถก็แล้วกันเอาไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรผ่านไปเถอะค่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ตอนนี้นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าเอ๊ะเสียงอะไรเนาะแบบนี้ค่ะในความสงสัยว่าเสียงอะไรยอดวิวเป็นล้านแล้วค่ะถูกต้องเบาๆชอบเราก็ชอบนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง